ที่หอประชุมโรงเรียนกลยุทธวิทยานุสรณ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลชั้นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภายใต้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านประสานสัมพันธ์เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอย่างถูกต้องรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนนำข้อมูลมาปรับใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อไปโดยมีดร.บัณฑิตคุดทางคะผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนกลยุทธวิทยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวให้อาวาสและชี้แจงข้อมูลข่าวสารแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีวิศวันวิมลครุฑทางคะผู้รับอนุญาตโรงเรียนกล่าวเพิ่มเติมสรุปผลการประชุมจากนั้นครูประจำชั้นของแต่ระดับชั้นนำพาผู้ปกครองไปยังห้องเรียนต่างๆเพื่อรับฟังผลการสอบรับทราบพฤติกรรมนักเรียนและรับวารสารจากทางโรงเรียนตามลำดับที่สำคัญดร.บัณฑิตผู้รับอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกลยุทธวิทยานุสรณ์และคณะผู้บริหารร่วมนำผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชมห้องเรียนโครงการ MEP หรือ Mini English Program ซึ่งนับเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาพื้นฐานทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมกับบริบทการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่รองรับโลกไร้พรมแดนในอนาคตสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นโดยให้ความสำคัญในการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและจีนในทุกระดับชั้นโดยมีบุคลากรที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อแสวงหาศักยภาพความสามารถในตัวนักเรียนมุ่งพัฒนาอย่างสมดุลทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพร้อมปลูกฝังความมีวินัยและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน